ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้วันนี้คือวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสถาปนากองบินตำรวจครบรอบ53ปีนะคะทางด้านของพลตำรวจโทวีระจิระวีระท่านเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวันนี้ด้วยและได้มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ด้วยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตำรวจโทวีระจิระวีระท่านเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์เครื่องหมายชั้นที่5เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบินตำรวจครบรอบ53ปีณ อนุสาวรีย์ผู้กล้าอาคารกองบังคับการสโมสรการบินตำรวจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีผู้ที่เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายในครั้งนี้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและก็มีผู้บริหารและตัวแทนจากรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 9:40 นาทีกองเกียรติยศเคลื่อนแถวเข้ามาบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ผู้กล้าเพื่อที่จะรอประกอบพิธีวางพวงมาลาค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจครบรอบ53ปีซึ่งท่านประธานในพิธีเดินทางเข้าสู่พิธีทางด้านของกองเกียรติยศก็แสดงความเคารพท่านประธานในพิธีและหลังจากนั้นนะคะท่านประธานก็ลงมาจากแท่นรับความเคารพและเดินไปตรวจแถวกองเกียรติยศรับฟังรายงานจากท่านพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์เพชรักษ์ผู้บังคับการกองบินตำรวจและท่านประธานในพิธีนั่นก็คือพลตำรวจโทวีระจิระวีระท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยและมีการนำตัวแทนข้าราชการตำรวจวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้กล้ากองบินตำรวจค่ะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐและมีเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนได้ร่วมวางพวงมาลาเป็นอันเสร็จพิธีค่ะต่อมาทางด้านของพลตำรวจโทวีระจิระวีระรองเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์เพชรักษ์ผู้บังคับการกองบินตำรวจได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์เครื่องหมายชั้นที่5เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองบินตำรวจซึ่งในปีนี้นะคะคุณผู้ชมครบรอบ53ปีในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ณห้องประชุมสโมสรกองบินตำรวจค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะคุณปนัดดารักษาแก้วนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าคุณกุ้งนั่นเองนะคะดร.ปนัดดารักษาแก้วนั่นเองค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศในวันดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงในส่วนของกองบินตำรวจนี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นนะครับในส่วนของกองบินตำรวจเริ่มต้นตั้งแต่ปี2493โดยกองบินตำรวจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นหน่วยบินจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษากฎหมายในยุคนั้นนั่นเองครับค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่านะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยนะคะคือครบรอบ53ปีแล้วก็พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์เนี่ยมีรายชื่อผู้เข้ารับเนี่ยทั้งหมด658รายโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็มีผู้มีรายชื่อมาร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายทั้งหมด50รายด้วยกันพร้อมทั้งได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการปฏิบัติงานของกองบินตำรวจด้วยหลังจากเสร็จพิธีรับมอบเครื่องหมายแล้วทางผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยนะคะก็จะได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในส่วนของกองบินตำรวจเนี่ยนะคะก็มีในส่วนของหน่วยงานนะคะแล้วก็มีภารกิจนะคะด้านการบินที่เป็นมาตรฐานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
ยแล้วก็มีการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะรวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบกรณีที่มีสถานการณ์วิกฤตด้วยสำหรับผู้ที่ประสบภัยนั่นเองค่ะครับสำหรับสำนักงานใหญ่นะครับของกองบินตำรวจตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรากม5แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนี่สำหรับพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจครบรอบ53ปีบรรยากาศก็ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยโดยภายในสำนักงานใหญ่กองบินตำรวจนี่นะครับคุณผู้ชมคือเขาก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของนะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับทั้งในอดีตแล้วก็ยุคปัจจุบันด้วยใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานไปได้นะครับที่กองบินตำรวจนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเข้าเยี่ยมชมสำหรับสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับค่ะ